อดีตคู่รักจ่อฟ้องพวกผู้ข่าวมั่วกล่าวหาเลิกกันเพราะฝ่ายหญิงนอกใจหลังกระแสข่าวสุดช็อกกรณีนักร้องสาวสุดแซ่บยอนอาออกมาประกาศเลิกล่ากับแฟนหนุ่มดอนที่สวีทหวานกันมานานถึง6ปีจนหลายคนลุ้นให้ถึงวันวิวาห์เมื่อวันก่อนโดยยืนยันว่าเธอกับเขายังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่ก็ไม่วายมีอีคนไม่หวังดีปล่อยข่าวสาดโคลนว่าความจริงแล้วต้นเหตุการณ์เลิกลาครั้งนี้เป็นเพราะยอนอันอกใจดอนแอบคบกับหนุ่มๆหลายคนระหว่างที่คบกับเขาและหนักข้อถึงขั้นระบุว่าพยอนอาซุปลูกที่เกิดจากรักในวัยเรียนช่วงไฮสคูลรวมถึงเธอเคยทำแท้งมาแล้วด้วยร้อนถึงดอนต้องออกมาประกาศอย่างเฉียบขาดผ่านโซเชียลว่าเขาจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่ขี้ขลาดสกปรกและน่าสมเพชที่กู่เรื่องเท็จขึ้นมาเพราะความจริงนั้นแม้จะเลิกกันแล้วแต่ยอนอาก็ยังคงเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาเธอทั้งซื่อสัตย์และเจ๋งที่สุดยิ่งกว่าทุกคนที่เขาเคยเจอมาซะอีกและเธอก็จะยังเป็นศิลปินที่เขาปลื้มมากที่สุดต่อไปพร้อมทั้งให้ข้อคิดเกรียนคีย์บอร์ดว่าอย่าเป็นคนอย่างนี้ขอให้ใช้เวลาอันมีค่าไปกับเรื่องดีๆจะดีกว่า